ดีครับผมจิรเดชนำโชคชัยเจริญหรือในวงการเรียกว่าเจ็ก BK ครับประมาณ40กว่าปีคือปกติจริงๆตอนแรกเราไม่ได้ทำคัทหรอกคือตอนแรกๆเราทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าคัทเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางของเราเราก็เลยเดินทางมาทางด้านคัทโดยตรงนะครับเราเป็นผู้ผลิตโคเวอร์หรือวีคัทตัวนี้นะครับคัทมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับประเภทแรกคือคัทสแตนดาร์ดที่เราขายอยู่ณปัจจุบันนี้ทั่วประเทศก็คือคัทสแตนดาร์ดที่ใช้กับรถปกติทั่วไปนะครับรถบ้านอย่างเงี้ยอย่างที่2ก็คือคัทรถซิ่งนะครับที่ใช้กันทั่วไปในตอนนี้และอย่างที่3ก็คือคัทรถแข่งครับผมเราเดินทางมาสายกดโคเวอร์นะครับคือกดคัทตัวนี้นะเราเดินทางมาจนถึงสุดแล้วนะครับตอนนี้เราจะต่อยอดไปยังไงนะครับก็คือเราอ่ะจะค่อยๆขยับทีละสเต็ปเราไม่ได้ก้าวข้ามกระโดดเลยก็คือเรามีความชำนาญเกี่ยวกับคัทนะครับสุดมันก็คืออยู่แค่สแตนดาร์ดแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็คือก้าวข้ามขึ้นมาทีละขั้นตอนค่อยๆผลิตผิดถูกเงี้ยขึ้นมาจนถึงระดับรถแข่งซึ่งก็อยู่หัวของประเทศไทยนะครับก็มีเกือบทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นคือ BK เนี่ยถนัดทุกแบบทุกสไตล์นะครับเราเป็นผู้ผลิตที่เราสามารถคิดค้นขึ้นมาเองโดยตัวผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมาว่าจุดบกพร่องของคัทรถแข่งมันเกิดอะไรเกิดขึ้นมาใช่ไหมมันมีข้อดีข้อเสียของมันแล้วเราเอาจับข้อดีมาใส่ใน BK ซึ่งข้อเสียมันก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนข้อดีของเขาที่เขามีอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าของที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดที่เราสร้างขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาโดยทาง BK เราผลิตขึ้นมา เป็นคนแรกในประเทศไทยเราดูจุดของเขาตอนนี้ที่เขาใช้อยู่เพราะคือขนาดมันเล็กเรามาขยายให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยทำให้มันจับดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งปกติจริงๆเลยใส่ดีเซลใส่ในรถดีเซลอะทั่วไปเนี่ยเราใช้แค่แผ่นเดียวแต่ถ้าเป็นรถแข่งพวกหน้ายาวเนี่ยมันจะเป็น2แผ่นแล้วตอนนี้เนี่ยทาง BK เราเนี่ยทำได้ถึง3แผ่นคือในนี้มันจะมีแผ่นค้างอยู่3แผ่นกุ้งกิ้งและอีกรุ่นหนึ่งก็คือเบนซินนะครับซึ่งเบนซินตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นหัวแถวอยู่เหมือนกันนะครับที่ใส่รถแข่งในตระกูล LB.K. Honda ครับแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งโรตารี่นะครับแล้วก็ซูบารุคือถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคุณอยากได้รุ่นไหนนะครับมาที่เราแค่ยกไฟวินมาอย่างเดียวเดี๋ยวเราทำให้ได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเจอปัญหาเรื่องความไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราขายได้ก่อนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ถึงความแข็งแรงมันอยู่ตรงไหนเราก็เพิ่มอุปกรณ์ให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคือตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นฟูลลี่คอปเปอร์หรือเรียกง่ายๆว่า FC นะครับซึ่งมันเป็นแผ่นที่ไม่มีหมุดย้ำมันจะแตกต่างจากคือเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนก็คือในบรรดารถซิ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกนี่ก็คือผ้ากึ่งทองแดงซึ่งมันมีใยทองแดงค่อนข้างเยอะกว่าปกติทั่วไปนะครับทนความร้อนค่อนข้างสูงอันนี้เราก็สั่งมา
สั่งมาเองนะครับก็คือเราจะมีตีแบรนด์ BK ของเราอยู่นะครับแบบที่2ก็คือไอ้ที่มันมีหมุดย้ำเป็นทองแดงก้อนปกติทั่วไปนะครับก็คือคุณจะใส่3ก้อน4ก้อน6ก้อนนะครับซึ่งปกติจริงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกเราก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับแต่มันก็จะมียี่ห้อของแต่ละอย่างของทองแดงก้อนคืออเมริกาออสเตรเลียหลายประเทศนะครับแต่เราก็เลือกเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดเอามานำเสนอให้กับลูกค้านะครับคือจุดของมันเนี่ยก็คือมันจะมีร่องรอยมันจะไม่เต็มนะครับพอมันไม่เต็มเสร็จปุ๊บอาการที่รถจะเจอก็คืออาการสั่นนะครับเวลาออกรถอ่ะช่วงเกณฑ์หนึ่งเวลาเราออกรถอ่ะมันจะกระพือปั๊บทุกคนที่เล่นรถซิ่งเขาจะรู้ทันทีเลยแล้วก็จะไม่ค่อยอยากจะเจออาการอย่างนี้นะครับเราถึงนำตัวนี้มาก็คือแผ่นฟูลี่คอปเปอร์ตัวนี้ครับซึ่งมันไม่มีหมุดย้ำนะครับแผ่นมันก็จะหน้าเต็มนะครับลดอาการสั่นค่อนข้างได้สูงมากนะครับแล้วก็เราก็เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในเมืองไทยที่เอามาประกบคู่กับ V 2ชั้นนะครับเพราะซึ่งปกติจริงๆเนี่ยไอ้แผ่นตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพวกกุ้งกิ้งพวกเนี้ยมันไม่มีใครเอามาใส่ใน V 2ชั้นแต่ทาง BK เราเนี่ยเราเล็งเห็นถึงว่าปัญหาของลูกค้าที่มันเกิดขึ้นอะทุกวันนี้ที่รับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเอ้ยผมไม่อยากได้สั่นนะอันดับแรกเลยผมไม่อยากได้สั่นไอ้เสียงเนี่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ทาง BK เราก็แก้ระบบเรื่องเสียงอยู่เหมือนกันเสียงของทาง BK เราก็จะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่คือเหยียบคันแล้วหายปล่อยแล้วดัง BK เราก็แก้คือเราพัฒนามาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าเราจะอยู่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วตัวนี้เนี่ยมันไม่มีใครเอามาใส่ในกล่องอีก2ชั้นซึ่งปกติจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาใส่3แฉกเอ้ย4แฉกเอ้ยแล้วก็แผ่นตัวนี้แล้วทาง BK เราเนี่ยได้สั่งทำมาเป็นพิเศษความหนาของมันเท่ากับทองแดงคุณสามารถจะไปใช้ของใครก็ได้สูใช้ของยี่ห้อนั้นแล้วก็ใช้ของยี่ห้อเราโดยที่เราเปลี่ยนแผ่นอย่างเดียวก็สามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าความหนามันเท่ากันเดี๋ยวว่าคุณไม่ต้องไปซื้อทั้งชุดของ BK หรอกนะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายได้น้อยที่สุดนะครับส่วนราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวแผ่นรุ่นเก่านะครับไม่ได้แตกต่างเลยแต่ต่างกันแค่500บาทคือ500บาทซื้อความสบายใจโดยเฉพาะคุณน่ะไม่ต้องมานั่งเจออาการสั่นเอ่ยอะไรพวกนี้เอ่ยเราทาง BK เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็แก้ไขจุดต่างๆที่คุณไม่อยากจะเจอนะครับทาง BK เราทำให้คุณได้หมดทุกอย่างนะครับก็คือเราแผ่นตัวนี้เนี่ยมาประกบแล้วเราไม่ใช่ว่าเพิ่งเอาเข้ามานะเราขายไปเป็นปีแล้วนะครับถึงเรากล้าบอกว่าเราอ่ะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่มีใครเอามาใส่ใน V 2ชั้นในแผ่นแบบนี้แล้วความหนาของมันซึ่งปกติมันจะหนาแค่4มิลเรามาใส่ใน V 2ชั้นใส่ไม่ได้เราเลยสั่งทำมาเป็นพิเศษเอกลักษณ์ของ BK เราเลยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้กฎของ BK ไม่ต้องซื้อไปทั้งชุดไม่อยากเจอการสั่นคุณก็สามารถซื้อแผ่นของผมอะไปเข้าคู่กับใครก็ได้ผมไม่กีดกั้นใครทั้งสิ้นของผมนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปซื้อของผมทั้งชุดเลยไม่จำเป็นคุณซื้อแผ่นของผมไปแล้วคุณก็ไปใส่กับใครก็ได้อายุอยู่กี่ปีนี่แล้วแต่คนขับคือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สินค้าบางคนเอาไปใช้ในผิดประเภทคือผมต้องบอกก่อนว่า
ถ้าคุณจะใช้บูทอยู่เท่าไหร่คุณได้บอกผมจะได้จัดจานกดที่จะเข้าคู่กับมันเอาไปให้พวกคุณได้ใช้กันใช่ไหมอย่างสมมติถ้าคุณมาบอกคุณจะเอานิ่มๆแต่คุณจะเอาบูท40อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่มีใครเขาทำได้ไม่มีใครเขาทำได้นะครับคือบูท40มันก็ต้องแข็งแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใน V2 ชั้นของ BK เนี่ยนิ่มสุดเป็นปีอยู่แล้วของพวกนี้บางคนที่ใช้3ปียังไม่รู้สึกว่ามันยังมีปัญหาอะไรเลยแต่บางคนที่ใช้ประมาณ3เดือน4เดือนก็รู้สึกเป็นละมันอยู่ที่คนขับแต่ถ้าสมมุติว่าใช้ประมาณสัก3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติไม่มีปัญหาคุณโทรมาหาผมมีวิธีแก้ให้ของทุกอย่างถ้าซื้อจาก BK นะครับผมมีวิธีแก้มีวิธีทำมีวิธีบอกให้คุณไปทำยังไงก็แล้วแต่แล้วมันจะกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมแต่ถ้ามันมีเหตุอันใดที่มันเกี่ยวกับพวกระบบคัดอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ผมสอนคุณไปแล้วเนี่ยมันคือแผ่นอาจจะมีรอยอันนั้นมันแก้ไม่ได้อันนั้นมันคือต้องยกออกมาดูแต่เบื้องต้นเนี่ยผมสามารถแก้ได้หมดคนที่มาซื้อของผมเนี่ยเขาสบายใจก็คือ1โทรศัพท์มาผมว่าเป็นคนบอกเขาเองถึงวิธีการแก้แต่ผมจะบอกให้กับลูกค้าแต่ละคนที่เจอปัญหาแค่นั้นเองแต่ถ้าผมไม่แก้ของยี่ห้ออื่นผมแก้ให้ไม่ได้เฉพาะ BK ของผมเท่านั้นนะที่ผมจะแก้ของผมเองแล้วทุกคนที่ผมแก้ไปปุ๊บเนี่ยก็คือทุกคนแฮปปี้หมดฟูลลี่คัปเปอร์นี่รับประกันผมบอกแล้วนะมันขึ้นอยู่ที่คนขับถ้าคนขับคุณขับรถปกติทั่วไปนะครับถ้ามันเกิดอาการเสีย2เดือน3เดือนอันนี้มาคุยกันได้ไม่ใช่ว่าผมจะให้คุณรับผิดชอบอย่างเดียวคุณอาจจะซื้อแผ่นไปหวีผมเปลี่ยนให้คุณอาจจะซื้อหวีไปแผ่นผมเปลี่ยนให้แต่แผ่นเนี่ยคือเวลาเอาไปใช้แล้วเนี่ยผมไม่สามารถเอามาขายให้กับคนอื่นได้ทุกได้ผมจะต้องเอาไว้เคลมแต่ของพวกนี้คุยกันได้นะครับผมไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรรมใจจืดผมสามารถคุยกับคุณได้ให้ทุกคนแฮปปี้หมดคือคุณก็เสียตังค์จ่ายไปแล้วคุณก็ต้องแฮปปี้ในส่วนของคุณผมเป็นผู้ผลิตผมก็ต้องแฮปปี้ในส่วนของผมใช่ไหมไม่ใช่ว่าคือทุกอย่างมันต้องเดินไปคนละครึ่งทางนะครับไม่ใช่ว่าผมรับผิดชอบคนเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องคือมันต้องดูจากสินค้าก่อนนะครับก็จากบูธเนี่ยคุณบอกคุณบูธ30แต่คุณไม่ใช้บูธ40มันก็ผิดประเภทแล้วใช่ไหมคือ1ลูกค้าไม่อยากได้ความแข็งของมันเขาบอกน้อยๆก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเอานิ่มแล้วจะเอาบูธสูงๆมันไม่มีใครทำได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันต้องดูโดยรวมอะถ้าคุณบอกความจริงผมแล้วคุณจะใช้เท่าไหร่แค่นั้นแน่น่ะมันก็คือจบแล้วผมจัดให้คุณไปรับรองไม่มีผิดพลาดเพราะที่นี่ BK เลยเนี่ยเราเน้นแรงกดของหวีเพราะว่าเราเชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องหวีคัดเราถึงเอาแรงกดเข้าไปคุมในบูธต่างๆ BK เราเป็นเจ้าแรกเลยที่จะถามทุกคนว่าคุณใช้บูธเท่าไหร่แล้วเราจะใช้แรงกดตัวนี้เข้าไปจับกับมันถ้า45มันก็จะต้องแข็งกว่าตัวนี้50กว่ามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งคุณจะมุดมากกว่าอีกสเต็ปหนึ่งผมก็มีอีกสเต็ปหนึ่งให้คุณแต่ราคา3สเต็ปนี้เท่ากันหมดคือผมไม่ใช่ว่าสเต็ปแรกอย่างนี้ไปบูทไม่เกิน35ใช่ไหมผมขายอยู่สมมติผมขายอยู่ 5,000 อันนี้สมมตินะผมขายอยู่ 5,000 อีกสเต็ปหนึ่ง 6,000 อีกสเต็ปหนึ่ง 7,000 BK เราไม่ทำอย่างนั้น 5,000 นี่ก็คือ 5,000 หมดแค่คุณบอกมาแค่นี้เองคือผู้บริโภคบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าผมบอกออกไปว่าผมเอา 35 ใช่ไหมมันก็ต้องถูกกว่า 40 ถูกปะแต่จริงๆคุณไม่คือทาง BK เราราคาเราเท่ากันหมดแต่คุณรับความแข็งของมันให้ได้แค่นั้นเองก็คือจบต
ตอนนี้เนี่ยเห็นหวี2ชั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณนึกว่ามันแข็งแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แข็งพอใส่เข้าไปในรถแล้วเนี่ยมันนิ่มมันมีวิธีการทำของมันซึ่งเราทำมาก่อนเนี่ยตั้งหลายสิบปีแล้วคือตอนนี้เนี่ยของทุกคนก็นิ่มหมดเพราะยังมัวแต่ไปแข็งอยู่ก็ขายไม่ได้ละก็คือเราพลิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงในระบบกลไกของมันเพื่อทำให้คัดมันนิ่มอันนี้แหละคือสำคัญของทาง BK วงการรถณปัจจุบันนี้คือ1ค้าขายในอาชีพเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องห้ำหั่นฟาดฟันนะครับมันเป็นเพื่อนกันได้หมดทุกคนนะครับผมนำในสิ่งที่ดีๆมาให้พวกคุณก็ตามมาไม่ใช่ว่า1ผมนำในสิ่งที่ดีคุณจะมาขัดผมนู่นนู่นนี่นี่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องมาช่วยกันพัฒนาวงการคัดให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือผมนำในสิ่งที่ดีๆมาไม่ใช่ว่าผมนำในสิ่งที่มันไม่ดีมาถ้าผมนำในสิ่งที่มันไม่ดีมาคุณมาค้านผมรับนะครับแต่ผมนำในสิ่งที่ดีมาคุณต้องช่วยกันเชิดชูใช่ไหมมันอย่างนี้มันถูกต้องมากกว่านะครับคุณขาดอะไรคุณมาปานผมไม่ได้เทคนิคต่างๆนานาผมไม่เข้าใจผมถามคุณได้คุณไม่เข้าใจคุณถามผมได้วงการมันถึงจะกว้างใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาปิดกั้นกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นผมเป็นคนที่เปิดกว้างผมทำอะไรก็แล้วแต่ผมทำก่อนผมไม่เคยตามใครผมเห็นใครทำแบบนี้ผมจะไม่ทำผมจะไปทำอย่างอื่นคุณทำอย่างนู้นพอผมทำอย่างนี้คุณมาตามผมผมก็ไม่ว่าอะไรคุณถูกไหมคือมันจะได้กว้างไปเรื่อยๆคุณก็คิดดิคิดในสิ่งที่ผมคิดต่อยอดผมไปดิใช่ไหมมันถึงจะไปได้มันถึงจะกว้างแต่ผมหนึ่งไม่เคยตามใครเป็นเอกลักษณ์ของ BK เลยทุกคนเขารู้กันหมดนะครับว่าผมจะมีเทคนิคแนวทางรูปทรงแบบพวกนี้ผมจะอยู่หัวสมองผมหมดทุกขั้นตอนผมทำอะไรแล้วแต่ผมดูจากของที่มันเหนือกว่าของผมแล้วผมจะมาพัฒนาของที่เขาดีอยู่แล้วเอามาใส่ใน BK ครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนว่าผมนำสิ่งดีๆเอามาให้ทุกคนได้ใช้กันครับก็คือจะเป็นชุดคัดนี่แหละครับแต่ชุดคัดชุดนี้จะเป็นชุดราคาที่มันค่อนข้างจะประหยัดหน่อยนะครับก็คือชุดในเบนซินนะครับที่ราคาไม่สูงอย่างตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่ามันสูงไหมมันก็ไม่ได้สูงนะมันก็คือถูกกว่าของต่างประเทศเยอะพอสมควรแต่เรายังมีราคาชุดประหยัดลงมานะครับซึ่งจะให้เป็นหลานผมอะเป็นคนออกตลาดแทนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำตัวหลานของผมนะครับซึ่งเขาจะมาอาจจะดูแลแทนผมในส่วนหนึ่งนะครับในครึ่งหนึ่งอะเขาก็มีความเที่ยวชาญแล้วก็ชำนาญสายเลือดเขาเป็น BK นะครับเขาอยู่ในนี้มาค่อนข้างนานมากพอสมควรเขาก็อยากจะคือผมจะได้เอาเขามาช่วยแทนผมอีกแรงหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมธรรมเกียรติแชมป์ BK คัทนะครับนี่ครับหลานของผมซึ่งเป็นสายเลือดของ BK โดยตรงผมเท้าความก่อนเมื่อประมาณสักษา20กว่าปีที่แล้วนะครับถ้าผมไม่ได้คนนี้เนี่ยนะพาผมไปสนามเทพนครนะผมก็ไม่ได้เดินทางมาถึงคัทโรซิ่งนี้หรอกเพราะเนี่ยเป็นคนบอกให้ผมไปดูว่าศักยภาพของคัทของ BK ของเราเนี่ยมันทำได้ถึงขนาดนี้เลยหรือไงใช่ไหมผมก็ไปเห็นว่าเขาก็จะชี้บอกผมว่าเนี่ยเจกคันนี้ใช้คัทเราคันนี้ใช้คัทเราคันนั้นใช้คัทเรา 80% แล้วเนี่ย
มันเกือบจะเป็นคัดของเราทั้งหมดเลยผมเลยเดินทางมาถึงตรงนี้ได้นะครับเนี่ยร้านผมโดยส่วนตัวของผมจะมาดูในด้านเกี่ยวกับรถเบนซินโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าสินค้าทางของไทยเราเนี่ยเบนซินจะไม่ค่อยมีส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับของนอกทั้งหมดโดยผมเองได้ปรึกษากับเด็กมานานพอสมควรแล้วว่าเราควรจะมีสินค้าประเภทพวกนี้ออกสู่ตามท้องตลาดบ้างก็อย่างเช่นรถที่มีศักยภาพสูงๆตามท้องตลาดทั่วไปเช่น Subaru หรือว่าเป็น i7 หรืออะไรประเภทนั้นๆผมก็เลยปรึกษากันเตรียมตัวจะออกโปรเจกต์ใหม่ๆเร็วๆนี้ครับสามารถปรึกษาปัญหาเรื่องคัสหรือคัสที่มีปัญหานะครับได้ที่เพจ BK นะครับหรือ Facebook ของผมเอง JEKจิระเดชนำโชคชัยเจริญนะครับ7 BK แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0826599154แล้วก็ถามแชมป์ได้นะครับอีกคนหนึ่งเป็นพวกของผมก็คือแชมป์ BK ครับนะครับเบอร์โทรศัพท์0639539777นะครับทาง BK ขอขอบคุณครับขอบคุณครับผม